ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่ Case Station นะคะค่ะค่ะเช่นเคยค่ะนิตยสารไม่รอไม่รู้ค่ะอยู่คู่สถานีแล้วก็คุณผู้ชมนะคะอืมอ่ะก็มีมาแนะนำกันเช่นเคยสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนิตยสารไม่รอไม่รู้เพื่อที่จะไปเสริมความรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะโดยอ่านจากประสบการณ์ของคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราอาจจะมีอาชีพเดิมอยู่แล้วหรือว่าใครกำลังที่จะมองหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้ตลอดปีก็แนะนำนิตยสารไม่รอไม่รู้นะคะเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะค่ะถ้าอยากได้อยากได้นะคะก็ติดต่อที่คุณทิพพวรรณเอี่ยมบรรณพงศ์ค่ะโทรมาที่หมายเลข0863196638และ0818309407ค่ะค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าพอจะมีสตุ้งสตังอยู่ไม่อยากจะรับฟรีก็อุดหนุนกันได้นะคะราคาแค่35บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบกลับมามากกว่าเงินที่คุณจ่ายไปนะคะค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวแรกในเบรกนี้กันที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยถึงการบังคับใช้พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลนั้นจะประกาศใช้จริงได้ภายใน2ปีนี้ค่ะนายสมชัยสัจพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยถึงการบังคับใช้พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะประกาศใช้ได้จริงภายใน2ปีจากนี้โดยล่าสุดสสค.นะคะได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมเตรียมที่จะเสนอให้นายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาในเร็วๆนี้ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้สสค.จะปรับแก้เฉพาะการกำหนดเพดานการเสียภาษีเป็นอัตราใหม่ให้ยืดหยุ่นได้โดยจะเสนอเพดานไม่สูงมากจากเพิ่มอีกร้อยละ500ถึง600บาทต่อปีแต่เมื่อคิดอัตราภาษีตามจริงแล้วประชาชนจะจ่ายไม่สูงกว่าที่เคยจ่ายอยู่ในปัจจุบันค่ะแล้วก็คาดว่าจะประกาศใช้ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั้งหมดแล้วก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองค่ะนายสมชัยยังกล่าวด้วยนะคะว่าหากผลักดันร่างพรบ.นี้สำเร็จจะช่วยเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวต่อปีจาก 20,000 ล้านบาทเป็น 100,000 ล้านบาทช่วยให้รัฐบาลไม่จำเป็นที่จะตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สูงถึงปีละ 1-200,000 ล้านบาทอีกต่อไปค่ะและสำหรับสาระสำคัญของร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะได้กำหนดให้มีอัตราภาษีทั้งนี้ค่ะดังนี้นะคะนั่นก็คือที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า3ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดเก็บไม่เกิน 0.05% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า3ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดเก็บไม่เกิน 0.1% ที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้เก็บไม่เกิน 0.5% ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพื้นที่ไม่เกิน50ตารางวาหรือว่าที่ดินราคาไม่เกิน1ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นนั่นเองค่ะ1ล้านบาทหลายที่ยังไม่ถึงนะคะก็สบายไปไม่ต้องเสียภาษีกันค่ะก็ติดตามการดำเนินงานนะคะเพราะว่าจะมีอีก2ปีข้างหน้าค่ะซึ่งการเสียภาษีนี้ก็เป็นหน้าที่เหมือนเป็นหน้าที่ทุกคนใช่ค่ะถึงกำหนดก็ชำระกันนะคะค่ะเรามาติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีกันนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีได้เปิดงาน OTOP Mid-Year 2012สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งพัฒนาสินค้า OTOP สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2012สู่ประชาคมอาเซียนที่อาคารชาเลนเจอร์2ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานประเทศด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการนำความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยการศึกษาวิจัยต่างๆเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งการน้อมนำการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นหลักในการทำงานและพัฒนาสินค้าโอท็อปรวมถึงเปิดตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการทั้งโครงการฝากทูตไปขายและขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าชั้นนำวางจำหน่ายสินค้าด้วยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 3-5 ดาวทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าไหมผ้าทอมือของที่ระลึกสมุนไพรจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 3,131 ร้านค้ารวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าโอท็อปอีกมากมายใครสนใจก็ไปร่วมงานได้นะคะเชื่อว่าจะได้เห็นความสามารถของคนไทยในหลายจังหวัดที่พัฒนาสินค้าประจำพื้นที่ของตัวเองให้ได้ดาวที่แตกต่างกันไปที่สวยประณีตแล้วก็เป็นที่นิยมหน่อยก็ได้รับ5ดาวไปนะคะค่ะก็ไปติดตามกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีนั่นเองเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันค่ะซึ่งหลายพื้นที่ในแถบภาคอีสานนะคะก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพืชที่ได้มีการปลูกไปบางพื้นที่ก็ได้เสียหายถึงขั้นยืนต้นตายนะคะซึ่งโครงการฝนหลวงก็ได้ช่วยชาวนาในนอกเขตชลประทานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะสามารถที่จะฟื้นให้พื้นที่นั้นมีสีเขียวชอุ่มนะคะขณะที่จังหวัดอ่างทองอ่างเก็บน้ำ5แห่งมีปริมาณน้ำเฉลี่ยเหลือเพียงร้อยละ30เท่านั้นเองค่ะภายหลังจากที่อิทธิพลพายุดีเปรสชันไคตักและแผนการดำเนินการทำฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมาทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่งผลดีต่อนาข้าวนอกเขตชลประทานของเกษตรกรกว่า 2,000 ไร่ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตายไปอย่างไม่มีทางเลือกเนื่องจากแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งขอดมานานกว่า3เดือนค่ะส่วนในพื้นที่เขตชลประทานตามลุ่มน้ำต่างจังหวัดในจังหวัดนครราชสีมานะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติเนื่องจากชลประทานยังคงมีการปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ยังมีความต้องการใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวแม้ว่าในขณะนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งของจังหวัดนครราชสีมาจะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยเหลืออยู่เพียงร้อยละ30ของความจุก็ตามนะคะทั้งนี้ทางด้านสำนักงานชลประทานที่8นครราชสีมาก็มั่นใจค่ะว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเพิ่มปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะนำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งของปีหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่ที่จังหวัดอ่างทองแต่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำ5แห่งที่น้ำแห้งขอดแล้วก็ปริมาณน้ำเหลือน้อยเหลือเกิน 30% เท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะก็หวังว่าฝนจากกรุงเทพจะพัดพาไปด้วยนะคะกรุงเทพนี่ตกทุกวันเลยค่ะ ค่ะเรามาติดตามความเดือดร้อนของผู้รับเหมาก่อสร้างในภูเก็ตนะคะที่เดือดร้อนหนักหลังที่ DSI จับกุมบ่อขุดทรายที่จังหวัดพังงาทำทรายขาดตลาดราคาพุ่งสูงเท่าตัวค่ะที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการค้าทรายบริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างและธุรกิจที่ใช้ทรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนำโดยนายไพโรจน์อภัทรกุลจากห้างหุ้นส่วนสามัญไตรภาดาเข้ายื่นหนังสือถึงนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการขาดแคลนทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการรับเหมาในภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนทรายเป็นอย่างมากภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI
ได้เข้าจับกลุ่มผู้ประกอบการขุดทรายที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาเมื่อเดือนกรกฎาคม2555ที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการดูดทรายในพื้นที่ที่ถูกอายัดแล้วทำให้ผู้ประกอบการค้าทรายและรับเหมาก่อสร้างในภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากทรายที่ใช้ในการก่อสร้างในภูเก็ตต้องนำเข้ามาจากจังหวัดพังงาทั้งหมดนายไพโรจน์กล่าวว่าภายหลังจากที่ทรายขาดตลาดทำให้ราคาทรายขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากจากเดิมที่ซื้อขายกันที่คิวบิกเมตรละ500บาทขณะนี้ปรับเป็นคิวบิกเมตรละ 1,000 บาทและมีไม่เพียงพอกับความต้องการอีกด้วยค่ะแพงมากค่ะแถวบ้านที่ฉันยังขายกันที่เขาเรียกว่าคิวก็350เท่านั้นเองนะคะนี่โอ้โหสูงขึ้นไปถึง 1,000 ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ากระบวนการการทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกปล่อยให้ดำเนินการมาตั้งนานพอกระบวนการที่ถูกต้องไปสกัดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่เขาทำถูกกฎหมายค่ะเดือดร้อนไปด้วยใช่แล้วใช่ค่ะก็ต้องหาแหล่งทดแทนแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาช่วยเหลือกันไปนะคะเพราะว่านำเข้าจากที่ไหนนะคะพังงาใช่ก็หวังว่าจะไม่เดือดร้อนเหมือนนึกถึงช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วที่ความต้องการทรายสูงมากจากถุงละ30เป็น60 100 200เลยน้ำท่วมใช่ไหมใช่ค่ะเอามากันบ้านตัวเองที่สูงก็กันไม่ได้นะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่ Case Station แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง MTI และธนาคารธกส.วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ